รอบวันวันนี้หมายละพัสรันหรืออนาลินเมียน้อยแสนร้ายสุดแซ่บจากละครสงครามสมรสเมื่อพาสต้าแต่งงานกับร้านอาหารใต้ทำให้ทุกโต๊ะต้องสั่งพาสต้าแกงคั่วใบชะพลูปูนิ่มทอดกรอบโชกุนหรือเข็มทิศพระเอกสุดฮอตจากดิฟไนท์เดอะซีรีส์คืนนี้มีแค่เรากับเพลงเธอทำให้ฉันเพ้ออยากบอกว่าฉันหลงรักเธอตกลงแล้วเปลี่ยนขึ้นไม่ไหวทั้งหมดนี้ในรอบวันค่ะถึงจะได้ความรัก you and me สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันเรื่องของสงครามสมรสจ้ะตอนนี้คือมีสงครามคอมเมนต์อยู่เหมือนกันยังไงสิหลายคนงงมากอยู่ดีหน้าเพจ Facebook IG ช่องวันคือเปลี่ยนเป็นเอ๊ะช่องวันก็ทุกคนงงว่าเขียนผิดหรือเปล่าพี่ก็เห็นเมื่อกี้เหมือนกันก็ถามไปคุยกับออฟเขียนผิดหรือเปล่าเออแต่คำนี้มันรุนแรงนะเออไงใช่มั้ยมันคำที่แบบไม่ค่อยสุภาพอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นภาษาถิ่นก็ได้นะส่งวันเออไปติดต่อไปติดต่อไปรับยาที่ส่งรับยาสิออฟส่งเป็ดรับยาที่ส่งรับส่งเป็ดเลยอันนี้จังหวัดไหนจังหวัดไหนไม่รู้ก็ต้องจินตนาการไปเยอะๆน่าจะดูออกแบบว่าฉันรู้เออแต่ในคอมเมนต์เนี่ยบางคนเขาก็ดูเหมือนจะรู้นะคุณรู้หรือเปล่าไหนแฟนส่งวันเขารู้ว่าเป็นไงเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้กับทอหรือเปล่าที่แบบว่าอยากให้ไปเชี่ยวภาคอีสานหยุดหยุดไม่ใช่อย่างนั้นเออหยุดคือทีมงานบอกให้ผมทำเป็นไม่รู้อ่ะใช่แล้วเราจะทำเป็นไม่รู้ได้ยังไงฉันก็เลยเออไปแนวตลกเลยเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอเฉลยอ๋อถ้าเราทำเป็นไม่รู้ไปก่อนเนาะเออไม่รู้นี่เฉลยไม่ได้ใช่ไหมเฉลยไม่ได้ไม่คืองี้คนมาถามเยอะออคนมาถามเยอะงั้นบอกทุกคนก่อนนะคือถ้าเกิดว่าทางเรายังไม่ตอบอย่าว่ากันแต่เราเชื่อว่าแฟนๆน่าจะเริ่มพอรู้แล้วล่ะเพราะว่าถ้าเราตอบไปก่อนอ่ะมันมีผลกระทบต่อหน้าที่การงานนิดหน่อยรอแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เกือบพูดแล้วนะเฮ้ยออกคนแรกเลยนะก็ไปดูคอมเมนต์เอาคุณผู้ชมคอมเมนต์เขารู้กับเราอีกตอนนี้โอเคเอาเป็นว่าจะเป็นการคอลลาโบเรชันกับภาคอีสานหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆไม่ใช่หยุดหยุดอ่ะข้ามไปที่ละครอีกเรื่องนึงก่อนละกันนะคะเรียกว่าเมื่อคืนนี้คือชนะใสๆไปแล้ว2คดีกับสงครามสมรสครับชนะเรื่องของเรตติ้งด้วยนะเพราะเรตติ้งดีมากจะทะลุ5แล้วนะถูกต้องรับรองก่อนจะจบยังไงก็ต้องทะลุแน่ๆนะคะในที่สุดบัวบงกตของเราก็ชนะคดีฟ้องหย่าไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็สามารถปกป้องศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงว่าฉันไม่ได้ปกพร่องตามที่สามีกล่าวหาแต่พอบัวบงกตจะขอหย่าเนี่ยผู้ชายมันเป็นซะอย่างเงี้ยปรเมศอาการมาและห่วงก้างแล้วมีรถไฟชนกันโคมคามในงานวันเกิดลูกชายอีกเหมือนสามีจะหวงเมียนี่แหละพอจะสูญเสียอะไรไปนะคะแน่นอนก็จะมีแบบเห็นคุณค่าแต่สงครามครั้งต่อไปจะเป็นอะไรอาจจะเป็นการฟ้องแย่งลูกหรือเปล่าแล้วคุณเมียน้อยอย่างออนาลินจะโอเคไหมที่เอาลูกชายไปอยู่ด้วยเฮ้ยเราจะถามใครได้ล่ะนอกจากเจ้าตัวนี่วันนี้เรามีเจ้าตัวนะคะมาพูดคุยกันแต่ว่าในชีวิตจริงเขาเนี่ยคือทั้ง Lucky in Love แล้วก็ Lucky in Game ด้วยนะคะไปเจอกันเลยกับน้องไมล์และพัสรันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชอบมากที่ทีมงานของเราตัวจริงเขาสวยมากเลยไม่น่าเป็นเมียน้อยเลยเดี๋ยวก่อนอย่าอินเมียน้อยในละครเขาเป็นเมียน้อยในละครแต่ไมล์สบายใจได้นะวันนี้พี่ๆ3คนยังไม่มีใครฝากเปลือกทุเรียนมาใช่โอเคอยู่เพราะว่าตอนนี้เขาเล่นเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีบทพูดแต่หน้าเขาไม่เคยหยุดสื่อสารเลยนะหน้าหน้าเขาก็จะแบบเดี๋ยวไม่ได้จะเป็นแบบเธอหน้าก็คือแสดงอาการตลอดแล้วที่บอกว่า Lucky in Game คุณอาจจะคิดแค่ว่าเอ้ยเพราะว่าละครแบบดังหรือเปล่าไม่จ้ะอันนี้เกมจริงอะไรอ่ะไปเหมือนถูกลอตเตอรี่ขูดของ LA Scratch ค่ะที่ LA แล้วก็ได้ดอนมาเป็นปึกใช่ค่ะแต่จริงๆในนั้นน่ะแบงค์1มันเยอะนะคะเพราะเราไปแลกที่ของร้านขายของชำแล้วเขาไม่มีแบงค์ใหญ่ลอตเตอรี่ที่นั่นเขาเป็นยังไงฮะตอนที่ไปซื้อคือเราก็ไปซื้อตามตู้แบบตามปั๊มน้ำมันมินิมาร์ทหรือ CVS อะไรพวกนี้ค่ะแล้วเราก็แบบหยอดเหรียญหยอดแบงค์แล้วก็มาขูดแต่เราไม่ได้ขูดเองด้วยนะแฟนขูดแต่เงินเราชัดเจนชอบจังเลย
นี่แหละอยู่เป็นก็เย็นใจไงผู้ชายเข้าใจป่ะเห็นอย่างนี้ไม่ใช่จะได้กันง่ายๆไงถึงบอกลัคกี้จริงโอ้ลัคกี้เพราะว่าตอนเอาไปแลกเนี่ยร้านเขาก็ตกใจเขาบอกว่าไม่เคยมีใครมาแบบแลกได้เยอะขนาดนี้เราแลกตอนแลกตีมันเงินไทยประมาณ 30,000 กว่าบาทโอ้ก็ไปเที่ยวต่อได้นะใช่ไปซื้อต่อนี่ไงไปซื้อต่อซะอย่างนั้นแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องก็คือ Lucky in Love ด้วยก่อนหน้านี้ก็คือน่ารักมากพี่ดาวแบบอดไม่ได้ที่จะต้องเข้าไปแสดงความยินดีด้วยจริงๆเพราะว่ามันเป็นภาพที่สวยมากๆแล้วก็เป็นปรากฏการณ์เหมือนกันกับการที่ตกใจของจริงมันเรียวมากมันเรียวมากเลยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะก็อย่าตามภาพที่เห็นค่ะแล้วก็แบบปากเวอร์นิดนึงแล้วคือปกติหนูก็แบบอยากจะเลือกรูปที่มันดีๆลงแต่มันไม่มีรูปดีๆแล้วไงพี่ดาวมันก็อย่างที่เห็นนะอยากได้รูปฟิลคุกเข่าแต่รูปคุกเข่าก็คือหน้าแบบนั้นหมดเลยแต่หน้าเราสวยต่อให้เราเอ๊ะอะยังไงเราก็สวยอยู่มันออกมาจากที่ไหนเนาะอันนี้เป็นทริปไปที่ไหนจะเล่าให้ฟังไปพัตตาโกเนียค่ะที่ชิลีค่ะก็เป็นเขาแล้วเราก็ไปปีนเขาอันที่มันยากสุดแบบปีนนานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไปถึงที่เราก็เลยแบบต้องไปปีนหน่อยพี่เขาก็เลือกขอในทริปที่แบบสมบุกสมบันเนาะมันแบบเราก็ไม่คิดว่าเขาจะขึ้นไปขอบนนั้นด้วยที่สวยๆเดินง่ายๆมีก็แต่งตัวสวยๆก็ไม่ขอแต่ไปขออันที่แบบหน้ายมยมแล้วแบบสภาพยมยมแล้วมันเราอยากรู้มากเลยว่าเขาเล่าให้ฟังป่าวว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจขอบนนั้นเขาบอกว่ามันเป็นที่ที่แบบหนึ่งไปยากแล้วแบบคือมันสวยมากแล้วมันต้องใช้ความพยายามมากความอดทนกว่าจะขึ้นไปถึงเขาบอกมันก็เหมือนแบบเป็นบทพิสูจน์อะไรที่มันเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ความหมายมันดีเพราะกว่าจะขึ้นไปถึงมันยากอะไรมันต้องใช้ความพยายามใช่ถ้าไม่ได้มันก็ไม่ได้พยายามไงดาวไงอะไรมองอะไรคะมันมองอะไรทางนี้ทางนี้คุณต้องพยายามนะคุณออฟบอกหน่อยอะไรฮะบอกแกงส้มไม่ได้ให้บอกเนื้อไม่ได้ให้บอกเธอหรอกเธอเป็นอะไรพวกเราสองคนเนี่ยก็เหมือนมีชักติดร้อนตัวกันไปมาเขาจะพูดอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเลิกแต่งเมื่อไหร่ดีกว่าเลิกคือตอนนี้ยังไม่ได้มีเลิกจริงจังเพราะว่ายังไม่ได้ไปดูค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าเลิกในใจอย่างแบบมันต้นปีแต่งไปปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ประมาณนั้นก็คือไม่ได้อยากรีบขนาดนั้นใช่ใช่ค่ะก็อยากแบบว่ามั่นในเดือนที่เขาขอเรานั่นแหละก็แบบสักกุมภาหรืออะไรที่วางๆไว้แต่ต้องไปดูเลิกอีกทีนะคะแล้วมันมาเป็นข่าวตอนละครสงครามคอมมอดีท้องอ่อนพอดีแล้วนี่จอก็กำลังมันเลยน้องจอก็โอ้โหกำลังแบบเป็นนางเอกในชีวิตจริงแล้วมาพร้อมๆกันจังหวะมันแบบได้พอดีเลยค่ะช่วงนั้นเรียกว่าจะเป็นจังหวะชีวิตที่แบบกำลังมีความสุขสุดด้านจริงๆครับพุ่งไปหมดใช่แล้วแฟนเขาอ่ะอยากดูละครมากเลยนะแฟนอยากดูมากสงครามสมรสเนี่ยแต่ว่าไม่อยากให้เขาดูเอ้าเพราะอะไรฮะกลัวเขากลัวเราก็เลยไม่อยากให้เขาดูเพราะมันแบบร้ายแต่จริงๆก็แบบหยอกๆแต่แม่คุณแม่เขาชอบดูมากนะคะเขาก็คงมีโอกาสได้ดูแล้วแบบในโซเชียลเขาก็เห็นเยอะไวรัลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาบอกเนี่ยมันเด้งขึ้นมาแบบเขาก็เห็นผ่านตาเขาก็บอกโอ้ยร้ายมากเลยอ่ะน่ากลัวมากชีวิตจริงจะร้ายแบบนี้ไหมไม่ในละครก็หันไปบอกเขาว่าชีวิตจริงถึงจะร้ายแบบนี้เธอก็เลือกไม่ได้แหละปล่อยไม่ได้แหละปล่อยไม่ได้แหละในละครก็คือลายแบบหน้าหมันไส้จริงไม่ข่าวว่าเพื่อนคุณแม่ค่ะยังอยากตบใช่คือเขาก็จะมีกรุ๊ปไลน์คุยกันเวลาแบบละครออนอะไรอย่างเงี้ยค่ะละครออนไปปุ๊บคุณแม่ก็จะบอกว่าเนี่ยละครออนไปตอนแรกมันก็เห็นความร้ายของเราตั้งแต่ตอน EP 1เลยใช่ครับบอกว่าเพื่อนก็แบบว่าลูกเธอนี่เล่นหน้าตกมากเลยนะเนี่ยแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่เขาก็ชอบมาเล่าให้เราฟังแบบฟีดแบคนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคุณป้ามาทักในห้างด้วยใช่คือต้องบอกว่าปกติของไมค์อ่ะพี่ออฟละครเราอ่ะมีแต่แบบวัยรุ่นแฟนคลับแบบแฟนคลับก็จะเป็นเด็กๆเด็กๆอันนี้เป็นครั้งแรกที่มีแฟนคลับที่อายุแบบ40อัพแล้วมาทักเราตอนนั้นไปเดิน MQT แล้วเขาก็เดินเข้ามาทักว่าหนูที่เล่นเป็นเมียน้อยใช่ไหมเนี่ยเน้นเมียน้อยใช่ไหมเนี่ยดังมากเราก็เลยบอกอ๋อใช่ค่ะเล่นดีมากเลยแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบมาขอถ่ายรูปด้วยเราก็เลยอุ้ยดีใจยังไม่เคยมีแฟนคลับรุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าขยายกลุ่มคนดูแฟนคลับไปอีกใช่ค่ะใช่ค่ะคือในละครเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่าเขาก็ตีกันกับพี่แอฟสุดๆแต่ได้ข่าวว่าในชีวิตจริงเนี่ยคือไปดูดซึมอะไรบางอย่างจากพี่แอฟมา
ถ้าไหวยังไงฮะคือพี่แอฟเขาจะเป็นคนที่กิริยามารยาทนี่คือถูกต้องตามแบบว่ากุลสตรีกุลสตรีทุกอย่างคือเวลาไหวเขาจะไม่ปกติหนูเวลาไหวถือของพลุงพลังโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แอฟเขาจะต้องวางของก่อนแล้วพี่แอฟเขาจะต้องไหวแล้วเขาก็ต้องก้มหัวแบบนี้แล้วหนูก็มองหนูก็อุ้ยสวยจังเลยอ่ะเราอยากไหวแล้วสวยๆแบบนั้นบ้างอะไรเงี้ยเราก็เลยไหวแบบพี่แอฟดีกว่าก็จะสวัสดีค่ะเหมือนจริงต่อไปนี้เวลามายแบบว่าถือของมาพลุงพลังมากองสภาพคือวางก่อนแล้วก็มายที่วางของก่อนแล้วไหวอย่างก้มไม่ใช่แค่ว่ากินด้วยพี่ออยังไงพี่แอฟจะเป็นคนไม่เดินไปกินไปเหมือนตอนนั้นพี่ผู้ช่วยเขาจะบอกว่าอุ้ยแม่เนี่ยแม่มาเดินไปกินไปได้ไหมไปหน้าเซตอะไรเงี้ยแบบจะถ่ายแล้วแม่บอกเออขอนั่งกินให้เสร็จก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันน่าชื่นชมมากเลยค่ะไม่น่าเชื่อเดี๋ยวดูช่วงต่อไปตอนที่พวกเรากินดาวเวลาดาวอยู่กองเป็นไงลูกโอ้ยดาวซิดดาวกินของพอบด้วยจ้ะฉากกินข้าวคืออิ่มหนำเลยล่ะแต่พี่แอฟไม่ใช่อย่างนั้นใช่พี่แอฟเขาจะแบบเรียบร้อยมากๆเลยเป็นกุลสตรีไทยแห่งชาติถูกต้องทุกอย่างมาที่ละครกันบ้างดีกว่าเมื่อคืนเมธเขาจะเอาลูกไปอยู่ด้วยเราจะโอเคเหรอถามจริงยังไม่อยากสปอยเยอะรอดูคืนนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะได้รู้แล้วค่ะอีกไม่นานเกินรอก็ได้ก็ได้พูดถึงฟีดแบ็กหน่อยด้วยเพราะว่าเรตติ้งเนี่ยเมื่อคืน 4.5 4.9 แล้วทําไมดีใจมากที่แบบว่าเห็นแบบเรตติ้งแบบสูงขึ้นทุกๆตอนอะไรอย่างเงี้ยแต่มายบอกเลยว่าสงครามยังไม่จบค่ะนี่แค่ครึ่งเดียวมันจะมีเรื่องอะไรที่แบบทำให้ทุกคนเกลียดหนูได้เยอะกว่านี้อันนี้พูดไปก่อนเลยนะไหนไหนเป็นออนาลินหน่อยได้ไหมพูดแบบออนาลินฝากฝากละครแบบออนาลินสงครามมันยังไม่จบอย่าเพิ่งตัดสินมีอะไรมากกว่านั้นเยอะโดนออกต้องหลดไหลไหลล็อตเหมือนกันนะเพราะว่าหน้าขยับตลอดเวลาจริงปากเบี้ยวตลอดเวลาเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวให้น้องฝากละครอีกรอบนึงดีกว่าค่ะค่ะก็ขอฝากสงครามสมรสด้วยนะคะก็ดีใจมากๆที่ทุกคนชื่นชอบตั้งแต่แบบละครออนตั้งแต่ตอนแรกเลย EP แรกเลยนะคะก็อยากจะบอกว่ายังจะมีอะไรที่เข้มข้นแล้วก็สนุกมากขึ้นกว่านี้เยอะเอาใจช่วยพี่แอฟนะคะแล้วก็ตรีในเรื่องด้วยเพราะว่าทุกคนในเรื่องเนี่ยทั้งผู้กำกับนักแสดงเนี่ยตั้งใจกันมากๆนะคะก็อยากจะให้ติดตามตอนต่อไปว่าจุดจบเนี่ยผู้ชายอย่างปรเมศเนี่ยจะต้องเจอกับอะไรบ้างผลของตัวละครทุกตัวที่เขาได้ทำไว้เนี่ยมันจะมีอะไรที่แบบเอฟเฟคตามมาทีหลังบ้างก็ฝากสงครามสมรสด้วยนะคะรวมทั้งเธอด้วยนะรวมทั้งออนารินด้วยฉันก็จะรอดูจุดจบของเธอจ้ะนี่คือหนึ่งในแม่ป้าละครมากฉันคือแม่วัย40เลยวันนี้ขอบคุณน้องไมค์คนนี้ขอบคุณมากเลยนะขอบคุณครับขอบคุณครับคุยกันไปเรื่องแซ่บๆแล้ววันนี้ก็มีพาสต้าที่เรียกว่าผสมเครื่องแกงแบบใต้ลงไปหลายคนงงเลยว่าแล้วมันจะเข้ากันได้ยังไงเพราะว่าใต้กับอิตาเลียนกับอิตาเลียนเลยนะใช่แต่ว่าเขาก็จะมีเมนูเด็ดนะที่ถ้าขายหมดเนี่ยลูกค้าถึงกับงอนบอกว่าขอกลับบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมากินใหม่อู้ยอมแบบว่ามาใหม่เลยใช่เขายอมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยกับคุณไอรีนฝั่งนู้นค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่กำลังทำอยู่เลยนะฮะสดๆตรงนี้เลยใช่หอมมาแล้วอ่ะหอมมากจริงๆมีแล้วเมนูเด็ดที่เขาบอกว่าถ้าลูกค้าแบบหมดแล้วลูกค้ายอมกลับบ้านแล้วค่อยมากินอีกวันนึงคือเมนูอะไรคะคุณไอรีนที่กำลังทำเลยค่ะเรียกว่าพาสต้าแกงคั่วแบชพูกับปูนิ่มทอดกรอบค่ะโอ้โหค่ะฉันให้ตายเลยดีกว่าเสิร์ฟแล้วที่มาของเมนูนี้มันมาได้ยังไงฮะเพราะมันผสมไทยกับอิตาเลียนนะฮะจริงๆเมนูนี้ไอพยายามที่จะมิกระหว่างอาหารใต้กับอาหารอิตาเลียนค่ะเพราะว่าเปิดร้านอาหารใต้มาอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะแล้วก็ทำเป็นพาสต้าอยู่แล้วด้วยค่ะเราก็เลยเอามามิกซ์กันซะเลยใช่ค่ะลองอยู่นานไหมฮะก็หลายเดือนอยู่ค่ะถามจริงๆปูนิ่มเป็นตัวๆเลยนะอย่าเรียกท็อปขายอย่างนี้จริงหรือเปล่าหรือว่าแค่ออกรายการหรือเปล่าแบบนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้ยน่ากินมากดูสีสันพี่น้องไม้น้ำลายไหลอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวน้องไม้ต้องกินแบบพี่แอฟเท่านั้นนะพี่เราจะบอกว่าเราสามคนต้องระวังการกินในวันนี้นะไม่เป็นไรเพราะว่าเรามันไม่ได้อยู่แล้วมันต้องมีการเปรียบเทียบถูกกับไม่ถูกกันหนึ่งนะเห็นชัดนึกออกปะเดี๋ยวลองชิมเลยดีกว่าคุณอ๊อฟพี่ดาวลองเลยตรงนั้นก่อนขอบคุณมากเลยอ่ะส่งให้นี่เอาขอกินแบบเป็น
เส้นก่อนอุ้ยเส้นนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะเส้นเกลเลตเต้ค่ะเกลเลตเต้ทุกตัวจะเป็นเส้นนำเข้าจากอิตาลีค่ะทำไมเราถึงเลือกใช้เส้นแบบนี้เพราะว่าเส้นอิตาเลียนมันมีหลายแบบทำไมอย่างเส้นตัวนี้เนี่ยขอบเขาจะมีความเป็นริบบิ้นค่ะและเขาก็จะมีความหยักแล้วก็ตัวตรงกลางเขาอะค่ะจะเป็นเส้นเป็นร่องตัวซอสเขาก็จะเข้าไปเคลือบได้ดีกว่าจริงรสชาติถึงมากค่ะเป็นยังไงพี่ดาวคือไม่ได้เผ็ดมากอย่างที่คิดนะคือคนที่ไม่ทานเผ็ดก็สามารถทานได้ครับแต่คนที่ชอบรสจัดก็จะชอบเหมือนกันมันอยู่ตรงกลางของความแบบอะไรก็ไม่รู้พี่ดาวชิมไปอีกสักคำนึงไทยผสมกับฝรั่งขออนุญาตเราฉกไปแบบต่อหน้าต่อตากล้องอร่อยมากก็เห็นบอกว่าจริงแล้วความสุขของคุณไดรีนคือการแอบดูลูกค้าแอบดูยังไงก็เวลาที่ลูกค้าสั่งอาหารไปทานเนี่ยค่ะก็จะแอบอยู่หลังประตูที่เป็นกระจกอะค่ะชอบดูลูกค้าแบบว่าเวลาลูกค้าทานเอนจอยหรือเปล่าอร่อยหรือเปล่าถูกปากหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแล้วก็จะแบบมีความสุขค่ะแล้วตอนนี้แอบดูเราอยู่ไหมคะก็ดูจ้องเลยค่ะจ้องเลยค่ะความสุขเนาะแบบเห็นลูกค้ามีความสุขด้วยใช่ไหมเมนูอร่อยจริงๆเพราะว่ามันมีความนัวแบบแกงใต้แต่ว่ามันก็มีความฝรั่งอยู่ในตัวเองเนาะมันไม่เลี่ยนเกินแล้วก็แบบไม่ไทยเกินมันอยู่ตรงกลางแบบพอดีอ่ะมันไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยนะแบบนี้ดีมากครับดีมากเนาะแล้วมาได้ความเนี่ยปูนิ่มมันจะได้ความกรุบกรอบมาช่วยใช่แล้วพอมันดูดซับซอสเข้าไปอ่ะพี่หูอร่อยมากเมนูอื่นๆล่ะคะมีอะไรขายบ้างก็ถ้าเป็นพาสต้าก็จะแนะนำเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นลาซานญ่าคั่วกลิ้งค่ะว้ายมิกแอนด์แมทอีกแล้วใช่ค่ะอ่ะพี่ดาวเธอจะดีหรอสักหน่อยมันจะยังไงดีอ่ะเธอเดี๋ยวขอเป็นช้อนกลางนี้แล้วกันนะปกติเราก็จะกินแบบคั่วกลิ้งหรือลาซานญ่าหมูลาซานญ่าเนื้อถูกไหมคะอันนี้มารวมกันแบบว่ามันก็มีแป้งเป็นชั้นๆก่อนใช่ใช่แบบข้างในจะเป็นคั่วกลิ้งเป็นคั่วกลิ้งกับมะเขือเทศที่เป็นเบสจะเป็นโบโลเนสค่ะอันนี้พี่ดาวตักให้ดูนะฮะพี่ดาวตักให้ดูก็คือไม่ได้ตักแบบแอปทักษออนแน่นอนตักแบบตัวอย่างที่ไม่ดีอ่ะอ๋อนี่แต่มันจะออกมาเป็นยังไงเนาะอ่ะลองชิมฮะเป็นไงฮะเอาโอ๊ยเธอตีฉันทำไมเนี่ยอร่อยมากเหมือนเดิมเลยลงตัวคืออยู่ตรงกลางระหว่างความเป็นอิตาเลียนและความเป็นไทยที่พอดีและกลมกล่อมมากๆค่ะคุณไอรีนอร่อยมากเลยค่ะที่เหลือบ้างดีกว่าที่เหลือมีอะไรบ้างคะก็จะมีเมนูไล่มาเลยฮะอันนี้ตัวนี้เป็นหมูผัดกะปิสตอลองไหมผัดกะปิสตออันนี้ก็ถือว่าได้ครับได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นแบบอันนี้ใต้แท้ใต้แท้ใต้ที่เราทำขายอยู่แล้วใช่ไหมคะสตอไหมคุณกินสตอหรือเปล่าได้ครับอิตาเลียนไหมคะอันนี้เป็นข้าวตัวนี้เป็นริซอตโต้น้ำพริกมันไข่ปูค่ะโอ้เมื่อกี้กินแล้วอ้าวตอนไหนอะคุณกินไปตอนไหนอะคือริซอตโต้คือข้าวของแบบอิตาเลียนใช่แต่ว่ามาใส่น้ำพริกไข่ปูใช่ค่ะเอามาผัดค่ะจนเขาสุกจากน้ำสต๊อกค่ะอันนี้จะมันค่ะพี่แจ็คมาจ้ะลองไหมคะมาค่ะดาวรู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะมันเข้ากันมันคืออยู่ตรงกลางกลิ่นเป็นน้ำพริกนะใช่หูดีมากเลยอ่ะระหว่างที่รอพี่แจ็คชิมฝากร้านหน่อยได้ไหมคะว่าร้านอยู่ที่ไหนยังไงบ้างสวัสดีค่ะชื่อว่าร้านนิยมปักใต้นะคะอยู่แถวบรรทัดทองค่ะร้านสวยอ่ะ อยู่ตรงข้ามซอยจุฬา34เนาะเปิดวันไหนยังไงบ้างครับกี่โมงก็เปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มค่ะโอ้ไปได้ทุกวันใช่เจอเชฟไหมคะเชฟอยู่ที่นี่ไหมฮะอยู่บางวันค่ะถ้าไม่อยู่ก็เป็นเพราะมาออกรายการถ้าเราไปกินอ่ะเราก็แอบมองไปนะว่าเชฟเขามองเราอยู่หรือเปล่าใช่แต่พวกเราคอนเฟิร์มว่าอันนี้อร่อยจริงนะคะที่เหลืออีกนิดนึงฮะมีอะไรบ้างที่มาวันนี้ฮะก็ตัวนี้ค่ะใบเหลียงผัดไข่ค่ะจะเป็นเมนูเด็ดของที่ร้านค่ะทุกโต๊ะมาต้องสั่งเลยนี่ทุกโต๊ะมาต้องสั่งใช่ค่ะมันเหมือนเป็นอาหารใต้ที่แบบคนไทยชอบเนาะอันเนี้ยใช่ค่ะทานง่ายแล้วก็ด้านหน้าอันนั้นเป็นหมูฮองไหมนะหมูฮองหมูโคค่ะหมูโคใช่ค่ะส่วนที่ร้านจะไม่เหมือนกันกับแบบทั่วไปค่ะเพราะว่าของเราจะไม่แข็งค่ะเพราะว่าแฟนไอฟันไม่ค่อยดีเราก็เลยมาปรับสูตรกันเราดูแลจากคนที่บ้านเราก่อนคนตัวสุดๆคุณแฟนเงยหน้าเลยครับเมื่อกี้แฟนผมขอโทษนะและนี่ละจ้ะอันนี้ก็คั่วกลิ้งแหละเนาะใช่ค่ะเป็นคั่วกลิ้งค่ะของเรานี่เป็นพริกแกงตำมือค่ะใช่ค่ะเราจะไม่ใช้เครื่องบดเลยก็คือตำมือโขลกโขลกเลยค่ะเขาก็จะหอมกว่าปกติมันจะเข้าเนื้อเนาะใช่ค่ะให้เด็กๆชิมแล้วก็เมนูนี้แกงส้มใช่ไหมคะมีแกงเหลืองเป็นแกงเหลืองปลากระพงยอดมะพร้าวค่ะตัวนี้ก็เป็นพริกแกงตำมือจากสงขลาเหมือนกันค่ะตำมือเหมือนกันนี่พี่แจ็คตักหน่อยดูปลาฮะกระพงย
อดมะพร้าวคั่วกิ้งอร่อยมากดูสีสันนะคะแล้วก็เมนูสุดท้ายคือน้ำพริกใช่ไหมคะน้ำพริกอะไรครับสุดท้ายเป็นน้ำพริกมันไข่ปูค่ะตัวนี้เราก็เคี่ยวเองค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นนะเดาว่าขนาดนี้หลายๆคนน่าจะหิวแล้วก็ไปเจอกันได้เลยที่ร้านชื่อว่านิยมปักใต้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณไอรินมากๆเลยนะคะขอบคุณครับอร่อยทุกเมนูเลยครับอร่อยจริงๆแต่ว่าช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะเราจะมีพระเอกจาก Deep Night The Series ของเรานะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยไม่ได้มาแค่โปรโมทละครนะจ๊ะเพราะว่าเขาจะมาร้องเพลงโชว์ด้วยเพลงที่ชื่อว่าเธอทำให้ฉันเพ้อจะเป็นยังไงติดตามช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งแขกรับเชิญวันนี้นะคะเขาเป็นหนุ่มหล่อมากความสามารถอย่างน้องโชกุนค่ะพระเอกจาก Deep Night The Series นะคะที่กำลังออนแอร์อยู่ทางช่อง JMM 25ของเรานะคะแล้วก็นอกจากที่เขาจะเป็นพระเอกซีรีส์แล้วน้องยังร้องเพลงซีรีส์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไปเจอกันเลยกับน้องโชกุนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหล่อมากเอ็นดูสุดๆเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของการร้องเพลงเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ชอบมากจริงๆตอนเด็กเคยชอบร้องเพลงเพราะพ่อเป็นนักร้องกลางคืนครับเมื่อก่อนแล้วคุณพ่อเคยสอนเราไหมไม่เคยครับพิบเฉยแล้วคือเราจดจำมาหรือว่ายังไงมาไม่คือตอนเด็กๆผมก็ลองร้องตามดูแล้วก็แบบชอบแหกปากร้องแต่ว่าพ่อก็จะแซวๆว่าร้องเพี้ยนแล้วเขามีแนะนำไหมอ่ะทริคเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนเด็กๆก็ยังแบบเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเรียนจากพ่อด้วยเราก็เขินๆเนาะเขินๆอายๆครับแล้วก็เคยไปร้องเพลงกวนพี่ชายพี่ชายนั่งเล่นเกมอยู่ครับผมก็ไปร้องเพลงใส่หูพี่พี่เลิกเล่นเกมมันลุกมาต่อยครับจริงเมาจริงเหรอหมายถึงว่าทะเลาะกันเลยทะเลาะกันเลยแล้วจริงจังหนักขนาดไหนครับก็ไม่คุยกันเลย 3-4 ปีครับอุ๊ยอยากไปร้องเพลงแกล้งกันนะนะใช่ครับจริงๆผมว่าอาจจะเรื่องอื่นผสมด้วยก็จำไม่ค่อยได้แล้วเราเนี่ยไปกวนพี่แน่ๆแล้วมาดีกันตอนไหนฮะดีกันตอนผมขึ้นม.ปลายครับกลับไปเพราะตอนแรกผมไปอยู่โรงเรียนประจำก็เลยไม่ได้คุยกันนะครับแล้วพอกลับมาอยู่ด้วยกันปุ๊บวันนั้นแบบพี่ชายแบบเมาแล้วก็อ้วกผมก็เลยไปเช็ดอ้วกให้ครับเขาก็เลยบอกว่าขอโทษเปิดใจปากแข็งกันทั้งพี่ทั้งน้องอะบ้านเนี้ยเหมือนแบบขอโทษนะเว้ยตอนนั้นเขาเมาเลยแหละที่อภัยให้อะแล้วก็เลยคืนดีกันกับพี่ชายไปเรียบร้อยก็เลยคืนดีครับผมตอนนี้ก็ดีกันแล้วครับโอ้น่ารักจังเลยอะมาพูดถึงเพลงแรกของโชกุนเธอทำให้ฉันเผลอพ่อฟังแล้วว่ายังไงบ้างพ่อก็ดีใจพ่อรู้สึกว่าร้องดีขึ้นเยอะเพราะก่อนหน้านี้เคยไปประกวดรายการ The Style Idol ครับแล้วตอนนั้นร้องเพี้ยนแล้วเหมือนพอทุกวันนี้ก็เหมือนไปเรียนด้วยผู้จัดการก็พาไปเรียนร้องเพลงก็แบบค่อยๆนี่โชกุนเหรอครับใช่ครับโชกุนไปถึงรอบไหนนะจ๊ะก็โอ้หูยมีเสียงด้วยครับแน่กี่ปีแล้วอันนี้ฮะประมาณ 2-3 ปีครับ 2-3 ปีเนาะใช่ครับเก่งขึ้นใช่ไหมใช่ก็ดีขึ้นนิดนึงครับผมไม่น่านิดนะมีซิงเกิลขนาดนี้ใช่แบบดีเลยแต่แปลว่าเราไม่หยุดตามฝันจริงๆจากวันนั้นใช่ไหมคะครับผมสู้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสู้แค่ไหนเพราะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาร้องให้เราฟังกันแบบสดๆด้วยนะคะเดี๋ยวให้น้องร้องเพลงนี้เลยดีกว่ากับเธอทำให้ฉันเพ้อจากโชกุนค่ะครับรัก
ฉันต้องทำเช่นไรถึงจะได้ความรักอยู่อันนี้ใครช่วยบอกวิธีหรือมีคู่มือส่งให้ฉันทีได้เพราะก็เพราะว่าใจที่มีที่ซ่อนเอาไว้ตรงนี้อยากบอกว่าฉันหลงรักเธอโอ้โหได้ดูกล้องกี่กล้องนะเมื่อกี้น่ารักมากพอพูดถึงเพลงไปแล้วคือเพลงนี้เนี่ยจริงๆเป็นเพลงของซีรีส์ Deep Night The Series ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องพูดถึงเรื่องซีรีส์กันด้วยนะครับเพราะว่าการแสดงในซีรีส์ตอนนี้ก็คือเข้มข้นมากพฤหัสนี้ตอนจบใช่ครับพี่เราแอบเห็นตัวอย่างมีการหนผ้าคู่กันกับนายเอกด้วยตอนถ่ายเกิดอะไรขึ้นบ้างมันน่าจะยากอยู่นะก็ตอนถ่ายคือจริงตอนซ้อมก็มีปัญหากันอยู่แล้วครับเพราะผมเป็นมีปัญหาอะไรกันนะชอบอ่ะผมเป็นคนแบบมึนหัวง่ายครับแล้วมันพอขึ้นไปแล้วมันหมุนหมุนหมุนก็จะลงมาอ้วกทุกรอบครับโอ้เหมือนเราได้คุยกันตอนที่มาออกรอบวันก่อนหน้านี้กับฉากนี้มันยากอะเนาะโอ้โหเพราะฉะนั้นก็คือลำบากลำบนอยู่เหมือนกันใช่ครับเออตอนจบจะเป็นยังไงบ้างฝากสปอยนิดหน่อยพอผู้จัดการยืนมองอยู่ตอนจบก็ฟีลกู๊ดครับแฮปปี้เอนดิ้งครับผมก็คือไม่มีการปวดตับไม่มีการตับวายจะมีคดีพงคดีพลิกอะไรไหมฮะผมพูดได้แค่ไหนครับเนี่ยแค่นี้แล้วกันเออเดี๋ยวร้องสวยนะเราไปเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามกันได้เดี๋ยวฝากละครนิดๆหน่อยๆได้ไหมคะได้ครับก็ฝากดู Deep Night The Series คืนนี้มีแค่เรานะครับอาทิตย์นี้วันพฤหัสเป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเป็นการดู Final EP ด้วยกันนะครับที่เมเจอร์ราชโยธินนะครับตอนนี้ก็ขายตั๋วแล้วครับตั๋วก็ยังไม่หมดนะครับซื้อได้อยู่เหลืออีก2วันนะครับผมที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาเลยนะครับผมในงานจะมีอะไรบ้างครับในงานก็จะมีbenefit เยอะแยะเลยครับแบบทั้งเสื้อทั้งกระเป๋าทั้งแบบว่าให้ทัชเซ็นออฟกับศิลปินแล้วก็แบบได้ใกล้ชิดศิลปินแล้วก็จะมีโชว์สุดพิเศษจากพวกเรานะครับตอนนี้ก็กำลังซุ่มซ้อมกันครับนี่เสร็จรายการก็ไปซ้อมต่อเลยใช่ครับงั้นต้องรีบไปจองบัตรกันแล้วนะครับผมไปซื้อบัตรกันได้เลยนะคะแล้วละครเราออนช่องไหนอะไรยังไงขอย้ำอีกรอบนึงได้ครับก็ Deep Night The Series คืนนี้มีแค่เรานะครับที่ช่องGM 25นะครับผมทุกวันพฤหัสเวลา 5 ทุ่มก็อาทิตย์นี้อาทิตย์สุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับที่แอปพลิเคชัน iQIYI หรือว่า www.iq.com นะครับผมครับเพลงด้วยไหมเพลงด้วยไหมต้องมีเพลงด้วยฝากเยอะฝากเยอะเรามาหลายจ็อบเป็นทั้งนักร้องนักแสดงครับซีรีส์จะจบแล้วฝากเพลงต่อครับครับก็เพลงเธอทำให้ฉันเพลินนะครับที่ YouTube ของ Deep Night Official นะครับผมแล้วก็จริงๆมีเพลงของพี่นาธานน่าจะเพิ่งมาไปแล้วครับคิดเองเองครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีเพลงของคู่อื่นๆด้วยครับก็กำลังจะทำแล้วก็ตามมาครับผมน่ารักฝากเพื่อนๆด้วยดูชื่อน่ารักมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นฝากด้วยก็แล้วกันสำหรับเพลงนี้แล้วก็ฝากโชกุนด้วยวันนี้ขอบคุณโชกุนมากๆนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณครับมาเมาเรื่องของข่าวบันเทิงกันนิดนึงแล้วกันค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงเรียกว่า 2-3 วันที่ผ่านมามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะคะในวงการบันเทิงของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวชีวิตครอบครัวของพี่หนิงปณิตากับอดีตสามีอย่างพี่จินที่ถึงแม้ว่าจะจบลงไปแล้วนะคะล่าสุดมีการเปิดใจของพี่หนิงค่ะที่ทำให้พวกเราจุกอกกันขึ้นมาอีกครั้งคือเธอยอมให้อดีตสามีเนี่ยมีโรคหลายใบเพื่อที่จะประคองชีวิตครอบครัวเอาไว้แต่สุดท้ายก็ไปต่อไม่ไหวนะคะวันนี้เรามีการเปิดใจของพี่หนิงรวมถึงข่าวต่างๆรวมถึงข่าวต่างๆด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะชีวิตจริงยิ่งกว่าละครอดีตเมียหลวงใจแกร่งหนิงปณิตาน้อมรับก่อนจบรัก12ปีกับอดีตสามีจินจรินเคยทนเจ็บเพราะอยากประคับประคองครอบครัวด้วยการปล่อยให้ฝ่ายชายมีโรคหลายใบมาแล้วนั่นเองสุดท้ายแล้วหนิงไม่ไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่าต้องมีเราคนเดียวหนิงก็ปรับตัวจนหนิงรู้สึกว่าหนิงปรับตัวจนถึงที่สุดแล้วเหมือนกันมันเหมือนมันซ้อมมาหลายรอบแล้วจนถึงจุดหนึ่งเสียใจเศร้าแล้วก็รู้สึกแย่แค่ว่าแม่คนเนี้ยทำหน้าที่แม่ที่สมบูรณ์ในการรักษาครอบครัวให้ลูกไม่ได้แต่คำเดียวที่หนิงคิดเลยว่าเฮ้ยแต่ชีวิตหนิงอะหนิงมีค่าหนิงมีศักดิ์ศรีฉะนั้นค่าของหนิงและศักดิ์ศรีของหนิงเนี่ยหนิงจะเอาตรงเนี้ยทำให้ลูกรู้ว่าความที่ไม่สมบูรณ์สามารถทำให้สมบูรณ์ได้ด้วยตัวเราที่เราจะต้องเป็นคนทำ
กจับตามองเรื่องความสัมพันธ์หลังจากมีภาพของหนุ่มไร้วชิรวิทย์และสาวเนเน่พรณพันธ์เดินจูงมือกันสุดหวานใจกลางชิบูย่าที่ญี่ปุ่นล่าสุดหนุ่มไร้ออกมายอมรับแบบแมนๆว่าตอนนี้เรียกสาวเนเน่ว่าแฝดได้เต็มปากแล้วล่ะค่ะจริงๆเราคบกันมาสักพักนึงแล้วครับแล้วก็จริงๆเราใช้ชีวิตปกติโดยตลอดเลยครับอย่างที่เห็นก็คือผมอยู่แถวบ้านผมกินข้าวกันผมทำอะไรทุกอย่างแต่ว่าเราหาจังหวะดีๆที่จะบอกทุกคนอยู่อยากให้เกียรติกับทุกๆคนแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นความสัมพันธ์เราอย่างชัดเจนว่าผมกับเมย์ตอนนี้เราคบกันอยู่ผมอยากใช้ชีวิตของเราอยากให้ความรักของเราเป็นความรักที่ธรรมดาแล้วก็ปกติที่สุดผมไม่เคยไม่มีความสุขสักวันเลยครับที่อยู่ด้วยกันครับเป็นนางเอกที่น่ารักในทุกบทบาทจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับยาย่าอุรัสยาล่าสุดในบทลูกหนี้ที่ยึดคติไม่มีไม่จ่ายและต้องหนีจากเจ้าหนี้สุดเท่มัดกวนอย่างไร้วชิรวิทย์ในภาพยนตร์ Her for Cash สินเชื่อรักแลกเงินแม้ถ้าชีวิตจริงได้เจอเจ้าหนี้สุดหล่อแบบเนี้ยก็ไม่แปลกที่มันจะเกิดเป็นเรื่องราวความรักซึ่งไร้และยาย่าการันตีเลยล่ะค่ะว่าเรื่องนี้มีครบทุกอย่างทั้งดาร์กโรแมนติกดราม่าและบู๊แอคชั่นจ้าเป็นโปรเจกต์ที่พวกเราตั้งใจมากๆเหนื่อยมากๆแต่ก็สนุกกันมากๆทุกตัวละครมีมิติมากๆสถานการณ์ทุกอย่างที่เจอจะทำให้ทุกคนสนุกไปตลอดทั้งเรื่องแน่นอนสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากที่สุดในแบบอาชีพการแสดงของยาเพราะว่าไม่มีอะไรที่ใกล้เคียงตัวเราเลยมาแต่นิดเดียวสิ่งหนึ่งที่ชอบเราว่าแบบทุกคนในเรื่องนี้มันเรากำลังเล่าเรื่องที่เราว่าคนไทยหลายๆคนกำลังเจออยู่เรื่องราวต่างๆมันทำให้เราวางแผนไปไกลไม่ได้มันการที่เรามีชีวิตวันต่อวันต่อวันมันส่งผลต่อการตัดสินใจมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราอย่างไรยิ่งคู่นี้มันส่งผลกับความรักของเขาอย่างไรถ้าคุณมาดูเรื่องนี้ผมว่าคุณจะได้แง่คิดและได้แรงบันดาลใจกลับไปในหลังจากที่ดูแน่นอนน่าดูมากๆกับเธอพอแคสสินเชื่อรักแลกเงินนะคะไปเจอกันได้25เมษายนนี้ที่ทุกโรงภาพยนตร์เลยแต่ว่าเรื่องที่เราจะแบบไม่เมาไม่ได้นะก็เราเห็นพระเอกเขาแล้วอ่ะทำไมคุณต้องทำหน้าทำตาอย่างนั้นด้วยคุณดาวเอาจริงๆป้าถ้าเขามีความสุขเรามีความสุขด้วยเพราะว่าก็คือติดเทรนด์เอกนู่นนี่นั่นกับเรื่องของเรื่องราวของความรักแฮชแท็กไบเน่นะคะเขาก็ออกมายอมรับกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเออก็คบกันมาสักพักแล้วคือมันมีภาพหลุดออกมานะที่ไปญี่ปุ่นจับมือกันใช่ไหมแล้วคือน้องไบก็สัมตะอย่างที่ไบสัมภาษณ์ก็คือไบก็บอกว่าเขาใช้ชีวิตปกติมากตื่นเช้าเขาก็แบบเหมือนไปฟิตเนสด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือเขารู้สึกว่าทุกอย่างมันลงตัวแล้วก็หาจังหวะเหมาะๆที่จะบอกทุกคนแหละแต่ว่าพอดีมันมีภาพแบบนี้ออกมาปุ๊บเขาก็เลยพร้อมที่จะเปิดเผยแล้วซึ่งถ้าถามเรานะเรารู้สึกว่าตราบใดที่ศิลปินที่เรารักมีความสุขอะแล้วมันช่วยให้เขามีแรงขับเคลื่อนในการทำงานอะไรต่อไปอะเราก็อวยพรให้เขามีความรักที่ดีเขาเคยเล่นซีรีส์ด้วยกันด้วยนี่ใช่ก็เขาก็เล่นขั้นกูก็มีภาพออกมาเลยเขาเล่นขั้นกูด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นช่วงนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เนาะหรือว่าจะเป็นเรื่องของน้องยาย่าที่พี่แบร์รี่พี่ณเดชน์ของเราเนี่ยไปโผล่ทุกที่ทุกทางณเดชน์ is everywhere ณเดชน์ is everywhere ไม่ว่าจะเป็นนั่งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าจะเป็นอยู่ดีถือตะกร้าขึ้นรถไฟฟ้าซึ่งน้องยาย่าก็อัปเดตว่าตะกร้านั่นน่ะของหนูเหรอใช่ยาย่าบอกตะกร้านั้นน่าจะไปส่งของที่ร้านเช้าที่พารากอนแล้วก็ข้างในอ่ะเป็นไม่ฉันนึกถึงเธอขึ้นมาเลยนั่นแหละแล้วเธอทำเสียงยาย่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนเรื่องก่อนอะไรเธอทำเสียงยาย่าได้เอาอีกแล้วเธอลองพูดสิเมื่อกี้ในยาย่าเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่ามันยังไงคะก็หนูก็ไม่รู้ว่าพี่เขาไปไหนค่ะตะกร้านั้นอ่ะของหนูแต่เสื้อข้างในเป็นของเขายาย่าวะได้คู่นี้ก็เป็นคู่ที่น่ารักเหมือนกันยังไงก็ไปดูหนังยาย่าได้ไหนฝากหนังแบบยาย่าสิเธอเขาลุกเอ้ย25เมษายนไปดูกันนะคะโอเคนี่คือทั้งหมดของรอบวันวันนี้นะครับแต่ว่าอยู่กันยาวๆเลยครับทางช่องวัน31นะครับเพราะว่ารายการต่อไปคุยแซบโชว์นะครับแล้วเดี๋ยวบ่าย 2:10 นาทีนะอีกไม่ถึง1ชั่วโมงข้างหน้าเรื่องใหญ่รายวันวันนี้นะครับไม่มีเรื่องไหนใหญ่ไปกว่าเรื่องของตำรวจอีกแล้วนะบิ๊กโจ๊กออกมาบู๊ล้างผลาญตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับที่ไปที่ปปช.นะไปฟ้องนายกรัฐมนตรีนะไปยื่นเรื่องร้องเรียนนะฮะไม่ใช่แค่นายกอย่างเดียวพนักงานสอบสวนด้วยนะฮะบิ๊กโจ๊กไม่ยอมเละเป็นโจ๊กนะฮะเปิดจุดการเผาบ้านเปลวไฟสีกากีโอทีมข่าวตั้งชื่อมาดูเดือดไหมนี่มันแบบเหมือนหนัง CSI หรือสักอย่างดูเดือดมากนะฮะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับกับอาจารย์ต้งกฤษณพงศ์นะฮะแล้วก็ทนายเดชากิติวิทยานันท์ด้วยนะครับบ่าย 2:10 นาทีห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับวันนี้หมดเวลาของรอบวันแล้วก็ข่าวเที่ยงช่องวันแล้วนะครับพรุ่งนี้11โมงเรากลับมาเจอกันใหม่เรา3คนและทีมข่าวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ